สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินบรรลือฤทธิ์ถึงกับทนดูไม่ไหวบุกมอบเงินให้หญิงสู้ชีวิตถึงบ้านต้องเลี้ยงแม่นอนป่วยติดพื้นทั้งน้องชายยังตาบอดเมื่อไม่นานมานี้เพจบินบรรลือฤทธิ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวหนึ่งที่ได้ระบุข้อความว่าแม่ป่วยติดพื้นน้องชายตาบอดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้เข้ามาดูความยากลำบากของครอบครัวคุณยายสมบูรณ์ทองจันยาอายุ80ปีป่วยติดพื้นเนื่องจากหกล้มได้ทำการรักษาที่โรงพยาบาลตากสินผ่าตัดขาสะโพกด้านซ้ายหมอบอกว่าเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงคุณยายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้2อาทิตย์กว่าก็ออกมาพักอยู่ที่บ้านต้องต่อท่อปัสสาวะเพราะเดินไม่ได้คุณยายมีลูกชายอีกคนคือคุณเทวฤทธิ์ทองจันยาอายุ47ปีพิการตาบอดเหตุเริ่มจากคุณเทวฤทธิ์หรือคุณยอดป่วยด้วยการติดเชื้อวัณโรคที่ปอดก็ได้ทำการรักษาจนหายแต่ระหว่างนั้นไวรัสได้แพร่ขึ้นตาจนทำให้ตาคุณยอดบอดทั้งสองข้างและในบ้านทองจันยายังมีลูกสาวของคุณยายสมบูรณ์อีกหนึ่งคนชื่อคุณสุมิตราทองจันยาอายุ57ปีหรือคุณนกที่คอยดูแลทั้งคุณยายและคุณยอดที่ป่วยดวงตาเริ่มมัวเบลอมองไม่ชัดหมอบอกว่าประสาทตาของคุณนกฝ่อต้องทำการรักษาไม่อย่างนั้นตาอาจจะบอดสนิทแต่เนื่องจากต้องดูแลแม่และน้องชายคุณนกเลยต้องรอให้คุณยายสมบูรณ์หายค่อยไปรักษาตาโดยก่อนหน้านี้คุณนกมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องเลิกขายประกอบกับต้องดูแลแม่และน้องชายด้วยรายได้ของทั้งบ้านมาจากเบี้ยคนชราของคุณยายและเบี้ยคนพิการของคุณยอดและส่วนหนึ่งจากลูกชายของคุณยายสมบูรณ์ที่ส่งมาให้ใช้ดำเนินชีวิตวันนี้ผมช่วยครอบครัวคุณยาย 20,000 บาทถ้าเพื่อนๆต้องการอยากช่วยเหลือก็โอนเงินให้ได้เลยครับชื่อบัญชีนางสาวสุมิตราทองจันยาธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี046-026-0731บัญชีออมทรัพย์ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ